ปรังปังเป้คุณผู้ชมขาวันนี้นะครับมาพบกับพวกเราและกันเปิดตัวยิ่งใหญ่วันนี้เพราะว่านี่คือนิทานพันดาวดูแล้วนะดูแล้วนะครูน้องเทียนเอ้าสั่งเมาแล้วมึงแต่พูดก็พูดนะสั่งเมาเขาทำไทยได้เหมือนจริงมากเลยอ่ะไม่ต้องอายหรอกอาชีพพวกผมเนี่ยรอยแผลเป็นเยอะกว่าคุณอีกจะดูไหมอ่ะเฮ้ยวันนี้เจ็บไหมไม่แล้วนี่คุณจะไม่ถามหรอว่าผมได้แผลเป็นมาได้ยังไงไม่ผมอยากคุยเรื่องอื่นมากกว่าทำมึงกลัวนะกลัวไปงั้นแหละทำไมคุณถึงมีมันถึงท่อฝันทำมูลนิธิอ่ะเขาให้บันทึกท่อฝันมาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมโกหกคุณเป็นอะไรกับท่อฝันเนี่ยเสียงแข็งน้องตัวสั่นแล้วเนี่ยดูผมเคยผ่าตัดหัวใจมาแล้วหัวใจตรงเนี้ยเป็นของท้อฟันก็เป็นของท้อฟันบอกเลยเหรอยังไงเนี่ยบอกเลยเหรอหมู่เฮาเล่าหน้าฟ้าขอกลับบ้านก่อนมวนบ่มวนแล้วดิผมได้ขึ้นมาที่เนี่ยเพื่อมาตอบแทนเขาโอ้ยดีที่เขาชีวิตใหม่กับผมดีนะแล้วคุณจะปิดตาพวกเราทำไมแล้วคุณให้ผมบอกทุกคนว่ายังไงทุกคนทอฝันให้ทุกคนรักเขาตายแล้วนะก็จริงแล้วผมก็ใช้หัวใจของเขาต่อทุกคนจะรู้สึกยังไงอ่ะจะผิดหวังกันขนาดไหนอ่ะที่หัวใจคนดีๆอย่างทองฝันน่ะมาอยู่กับคนห่วยอย่างผมอ่ะคนที่นี่เขาไม่โกรธหรอกถ้าคุณพูดความจริงเขาแค่ไม่ได้บอกเขาไม่ได้ปิดบังมึงหรือว่าฝันวะผมจะถามคุณเป็นครั้งสุดท้ายพูดความจริงมาตัวมันดูแบบไปหมดแล้วไงดูเกินความจริงคุณถามตัวเองสิจิตใต้สำนึกปิดบังเลยพวกเราไว้ชาวใหญ่บอกความจริงมาเฮ้อพูดความจริงมาเพียงคุณจะไปพูดพูดความจริงมาพูดความจริงมาเพียงพูดออกมาเอ้กูว่าเขายังชั่วก็ว่าทำไมในฝันเขาดูน่ากลัวมึงดูน่ากลัวจังซ่อนเพราะกลัวไปกันใหญ่แล้วเมื่อกี้อุตส่าห์สบายใจแล้วรู้ความจริงน้องกลัวคนล็อกโอ้โหเป็นแล้วกลัวเหอะหัวใจของคนที่รักทั้งหมู่บ้านไม่แต่ประเด็นคือเขาเปลี่ยนชุดจริงๆเห็นแล้วกลัวเป็นเราก็อยากไปบอกเหมือนกันนะถ้าเราเริ่มต้นคือมันเป็นเสียงคุยนี่ป่ะกูดีดอะไรวะเมื่อกี้ดีดลมดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือฉันรักเธอรักเธอไม่เคยเปลี่ยนผันไม่เคยอธิษฐานเสียงหลบแล้วเมื่อกี้หัวใจเออถวายเขาเขียนบทเองด้วยอ่ะเออใช่เขาดัดแต่งบทมาดนตรียังไม่หมดเออดีมากเออเพื่อสุดท้ายกูว่าเพียนเตือนพี่อ้าวเฮ้ย
าวกันเอ้ยสมาธิมีเด็กมาจีบหรอนี่พี่กับข้าวต้องการมีกับข้าวหรือเปล่าพ่อก็เลยมาให้พี่ขอแจ้งน้องเพชรเฮ้ยน้องเด็กน้องเด็กเห็นพ่อบอกว่าพี่เรียนวิศวะเหรออย่างนี้พี่เก่งหน้าดูเลยดิเก่งเลยเราพี่เป็นเด็กหลังห้องทุกวันนี้ไม่โดนทายก็บุญเล่าแล้วเราอ่ะเรียนที่เชียงใหม่ใช่ปะใช่พี่เรียนคณะอะไรอ่ะผมเรียนรัฐศาสตร์พี่แล้วก็เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยผมเป็นตากล้องประจำผ่าปันดาวเลยนะเวลามีงานสำคัญสำคัญเนี่ยผมก็จะโดนเรียกตัวขึ้นมาถ่ายรูปตลอดเลยแบบงานพี่เมื่อคืนนะก็ใช่พี่แล้วก็จะมีอีกงานนึงก็คือองานแต่งงานแต่งพี่ชายเจ้าคนหนึ่งอะพี่แต่งกับสาวที่ไหนที่นี่แหละพี่คู่เนี้ยเขาชอบกันมานานแล้วแต่ก็มีช่วงนึงที่เขาแยกย้ายไปทำงานกันอะผ่านไปหลายปีอยู่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะได้กลับมาแต่งงานกันทำไมอะผู้อื่นได้กลับมาก็มีนะพี่แยกย้ายไปทำงานข้างล่างได้ดีได้ดีกันอย่างเงี้ยเป็นพี่กลับขึ้นมาไม่ล่ะข้างล่างสบายกว่านั่งเยอะก็จริงเห็นเขาบอกว่าที่คู่นี้ได้ขับขึ้นมาแต่งงานกันนะพี่เพราะเขาไปที่ฐานที่ผ่าปันดาวกันมาน้องเห็นอยากไปซึ่งเคยได้ยินเคยได้อยากไปอยากไปตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วแล้วเข้าอธิษฐานยังไงกันเห็นเขาบอกว่าถ้าเราขึ้นไปอธิษฐานที่ผาในวันสิ้นปีอะนับดาวได้ครบ 1,000 ดวงแล้วขอพรเรื่องความรักเนี่ยคำอธิษฐานจะเป็นจริงเรื่องนี้ผมก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆนะพี่จริงไม่จริงยังไงผมก็ไม่รู้ต้องถามพี่แอนครับอุ้ยโอ้ยใหญ่มากกูยอมแพ้แล้วก็ได้ถ้ามันถึงนี่เลยวะมีอะไรอ่ะกูปวดหัวนิดหน่อยวะจึดๆอย่างมึงเนี่ยนะปวดหัวคิดมากมีไลน์บอกมาพูดไปไอ้หมอมึงว่ารอยแผลเป็นตรงหน้าอกเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างวะเกิดอะไรเป็นหน้าอกมันก็เกิดขึ้นได้หลายอย่างนะมึงเกิดจากการผ่าตัดหรือไม่ก็อุบัติเหตุอ่ะถามทำไมวะแผลต้องเทียนอ่ะมือชงอันดับหนึ่งได้จ้าเขาชอบคุณหมอมากโอเคเขาคงต้องชอบคุณหมอแล้วมึงเขาเป็นผู้ป่วยเฮ้ยติดเตียงเอ้าเฮ้ยมันยังไงกันแน่วะกูเห็นหลายทีแล้วเนี่ยที่เพื่อนกูเนี่ยดูแลคนนี้ดีเป็นพิเศษอ่ะมีอะไรหรือเปล่าบาร์เทนเดอร์บาร์เทนดี้หนึ่งไอ้หมองานน้อยหรือไงวะถึงได้ว่างยุ่งเรื่องของอื่นเออเขินแหละถ้ามึงอยากรู้เรื่องแผลจริงๆทำไมมึงไม่ถามเขาเองเลยวะรู้จะใช้กูถามเขายังไงทำไมอ่ะแผลเป็นนี่นะกูอย่าบอกนะว่ามึงไปเห็นเขาแก้ผ้ามาเอ้ยเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปวดหัวเฮ้ยอีถูกเหรอเขินเขินเขินเดี๋ยวน่ารักเนาะไม่เป็นตรงตัวเองก่อนที่จะเริ่มเรียนวันนี้ครูขอให้ทุกคนเนี่ยเรียกครูว่าพี่แทนได้ไหมเนี่ยอย่างครูถึงก็เป็นครูกับเจ้าก็คนอื่นเขาเป็นครูไปเยอะแล้วอ่ะพี่ขอเป็นพี่แทนก็แล้วกันได้ไหมพี่อยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราเฮียอย่างนี้ครับไอ้ติ๋นเตียงวันนี้พี่ไปยืมของเล่นสนุกๆมาให้พวกเราด้วยเครื่องนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าเครื่องชั่งน้ำหนักเวลาเราขายของเนี่ยเขาจะต้องดูไงงั้นเดี๋ยวกูจะสอนนะว่ามันดูยังไงโอเคไหมไอ้ที่ได้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าขีด10ขีดเนี่ยจะเท่ากับ1กิโลเครื่องชั่งโคตรสมจริงมันชี้ไปที่ตัวเลขไหนก็ตามเนี่ยแสดงว่ามันน้ำหนักเท่านั้น
เอางี้เพื่อให้เห็นภาพเนี่ยทุกคนเราเอาหนังสือมาวางนิดจะได้ชั่งน้ำหนักกันสอนในสิ่งที่เขาต้องเอาไปใช้อ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันเท่ากับ2กิโลเก่งมากกาเลน้ำมือ60กิโลแม่กูตีเลยนะตาช่างจะพังใช่ตาช่างได้แบบระดับนี้แต่ตาช่างมันจะพังเนี่ยเอาไปหาของมานะมันจะไม่ตรงเพิ่มน้ำหนักของไอ้เนี่ยให้เท่ากับกาเลเร็วเลยเอาดีอ่ะดีอ่ะน้ำตาจะไหลทุกคนที่มีส่วนร่วมกันมีส่วนร่วมดีเนาะโอ้ยรอยยิ้มนี่ก็ได้เล่นกับเขาด้วยค่ะพวกเราฝึกสั่งแรงกินได้เนาะเจนทองครับหน้าแล้วรางวัลไม่ได้คิดเลยคิดจู๊บเบเบ้เครื่องบินนกยักษ์ไปเรียนต่อเร็วตามไปสอนต่อเพาเด็กไปขึ้นเครื่องบินแน่เลยอ่ะเป็นไงมันเด็กเนี่ยเข้าใจว่าเครื่องบินเป็นแบบทางเครื่องบินหรือทำเล่นไปฉันเคยปีนขึ้นไปนะบนรถขับเคยนั่งเก้าอี้นายกปะนั่งเก้าอี้นายกเคยยังไม่เคยเคยไม่เคยแม่สมัยที่นายกแบบเฟื่องฟูสมัยใครนะเขาอยากไปนั่งนะแต่ทักษิณเธอทำไมทักษิณใช่สมัยนายกทักษิณอะไรนะพิพิธภัณฑ์เด็กตรงจตุจักรจตุจักรเฮ้ยสนุกนะสนุกสนุกนะกิจกรรมเยอะใช่มันมีคุกกิ้งคาร์แต่ฉันก็ไม่ค่อยได้หรอกเพราะฉันต้องรอเตรียมการแสดงใช่แล้วลิปต้องแดงนะใช่ท้าทายชมพูให้โกรธไม่เด่นเออละเอาหวานละเอาหวานละหวานละคุณครูคิดได้แค่ไหนผมรู้แล้วครับว่าผมจะให้อะไรเป็นรางวัลเด็กๆเกิดไปกับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยหรอเกิดไปเนาะไปแต่ตัวเธอยกแกงจะมาสอนทับนกยักษ์กันโอ้พี่บิ๊กสมัยพี่บิ๊กงานทุกคนเอากระดาษมาเลยวางไว้วางไว้วางไว้เริ่มจากตรงนี้เห็นไหมทุกคนอันนี้น่าจะเขาจะหลวดปะตรงแนวกลางใช่นะกดทับก่อนนะทับก่อนทับก่อนก็รีบขอบสองข้างไม่เทียบเลยนะเทียบคิดเลยนะอยากมีครูแบบนี้อ่ะโอ้เฝ้าแฟนแหละช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยอย่างเงี้ยจะเล่นไม่ไกลเนาะต้องตัดกระดาษข้างหลังออกนิดนึงอะไรเนี่ยนกยักษ์เนี่ยเป็นนกยักษ์ใจดีรู้เปล่าเพราะว่าเจ้านกยักษ์ตัวเนี้ยช่วยปกป้องหมู่บ้านของเราจากช่วยหน่อยช่วยหน่อยหัวหน้าจากเจ้าเขียวใจร้ายเขียว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 เอ้าลีเมนไม่ได้เอาตุ๊กตายักษ์เขียวมาด้วยดิหัวหน้าสาธิตหน่อยขอชื่อสาธิตตะละลิตติดขอชื่อสาธิตตะละลิตติดขอช่วยสาธิตตะลิตติเต๊ะเร็วๆพี่หัวหน้าการละครั้งหนึ่งนะมาแล้วมียักษ์เหี่ยวตัวนึงมาเป็นคนขี้หงุดหงิดเฮ้ยเดือดน่ารังมากทำรอยปากร้ายด้วยเดือดฮักเดือดฮักใจดีมากเลยใจดียิ้มแย้มเป็นมิตรแอบรักยักษ์เขียวได้ปะยักษ์คนนี้จะขี้โกรธแล้วก็โมโหเป็นต้น
ฉันแพ้มุมข้างดีเอิร์ดมากโอ้ยนึกถึงรีเลย์กับแผลได้แล้วเขียวกล้าบุกมาถึงที่นี่เลยเหรอทุกคนถือนกยักษ์ของตัวเองขึ้นมาลุงจิกเหรอนั่นก็โจมตีเจ้ายักษ์เขียวเอาเร็ว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 สนุกมึงมันแอบเจ็บนะบางทีครูเทียนทำใครทำพี่เทียนสิบเปอร์ทั้งหลายทุกคนหมดเวลาพอดีเลยทุกคนกลับบ้านกันดีกว่าเร็วเร็วเร็วเก็บของเร็วทางน้องส่งเด็กด้วยไปครับมาแล้วฮะแน่หาทางให้อยู่สองคนต้องลงโทษหน่อยเพราะเป็นเด็กดื้อด่าไม่ดีใครแต่มาคุกเขาคุณสีเทียนไม่น่ารักหรือเปล่าเลยเดี๋ยวชอบมุมนี้ด้วยคุณมีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ง้อหรอแล้วคุณล่ะอยากจะบอกอะไรกับผมไหมโอ้ยแล้วคุณอยากฟังเรื่องอะไรอ่ะกูชอบเมื่อคืนที่ผมไปส่งคุณผมเห็นพักโฆษณาครับของคุณใกล้จะหมดอ่ะแล้ววันนี้ผมจะไปตลาดพอดีไปด้วยกันไหมโอ้ยผู้ชายสุดฉันไปตลาดจนไปกาดเจ้านี่ต้องทำตัวมาถูกอยากไปซื้อของพอดีอ่ะนำไปดิไหนบอกไม่ค่อยว่างไหนบอกงานเยอะก็งานดูแลแฟนเจ็บปากมากตอนนี้เกี่ยวตลอดเวลาดูแลตลอดนี่ขนาดไม่ว่างแล้วเนี่ยโอ้ยนั่งมอเตอร์ไซค์ลุงฟันสมัยนิยมแล้วจ้ะอีกสองวันจะนุ่งให้สั้นกว่านี้ฉันมีของดีถึงได้กล้าโชว์ฉันมีของดีถึงได้กล้าโชว์เออสั้นได้ไหมนั่งมอดูถูกกันเกินไปแล้วหัวหน้าเฮ้ยถ้ามันมีจริงนะคนที่นั่งมอใส่ไม่เป็นอ่ะใช่ใช่แล้วมันจะเกรงพี่ไงโอ้โหขึ้นหน้าเลยลูกต้องถังน้ำมันอ่ะก่อนไม่ใช่ตรงนี้จับมือเลยพอผมสั่งก็หาผมดูขอโทษขอแล้วนั่นเป็นของเขาปลอดภัยนั่นนี่คุณต้องไม่ติดแล้วเนาะเออมงลงไม่ไหวน่ารักอ่ะนั่นแต่ละเอ้ยโอ้ยเธอไม่เหมือนกับคนที่เคยฝันฝ่ายมึงการคังไก่ตรงนั้นน่ะคนที่เคยฝันลงหายใจลงหายใจลงตั้งแต่และตัวฉันก็คงไม่ใช่ใครคนข้างหลังมึงแล้วแสงแบบนี้มันคือมึงโอ้โหโอ้โหสาวขอเลือกเสียงกันป่ะมันต้องมีอุปสรรคเนาะขออยู่ด้วยกันนานๆระวังลูกระวังป่าแบบนี้ก็ไม่ได้ไหวนะโอ้ยดีจังแล้วน้ำมันหมดเลยนะฉันอยากให้น้ำมันหมดที่ต้องแต่งนะเฮ้ยไก่มึงดีจังเลยอ่ะเฮ้ยมือโอ้ยคือขับเริ่มกันสองคนน่ะโอ้ยดีเดี๋ยวมาดูวิวดิโอ้ยมันเหมือนได้ไปเที่ยวเลยอ่ะคือเขาบอกเป็นบ้านพาสาวขับมอเตอร์ไซค์เล่นสาวกับโรงเรียนโลเฮ้ยเฮ้ยได้เข้าเมืองเท่ว่ะ
ฉันอยู่ใกล้เธอโอ้โหดีเอิร์ธโอ้โหมิกซ์ซิโร่โอ้ยว้าวตื่นเช้าได้หน่อยมาแล้วมาแล้วซุปเปอร์มาแล้วคุณจะชวนผมมาด้วยทำไมเออมันขอตามเองเนี่ยผมไม่ได้ชวนเอ้ยผมตั้งใจพาคุณมาอยู่แล้วเฮ้ยสวัสดีครับพี่นะครับเออน้องเทียนไปคุณบอกพี่ว่าเย็นเนี่ยน้องเทียนทำกับข้าวพี่กินเหรอฮะดักที่สี่เขาแหละน้องทอฝันเนี่ยช่วงต่อไปหนึ่งแต่อันนี้ฉันไม่โอเคฉันอยากไปรักพี่หมอออกมาฉันเห็นเขาคดีแค่สองคนนึกแต่แค่สองคนแต่เธอรักพี่หมอมากนะใช่ฉันก็จะรักออกมาให้เธอเธอเองกูรับไม่ได้หรอกนะพวกกูเป็นแกงเด็กเรียบร้อยไม่จริงๆเลยมึงเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวพูดว่าแกงกูไม่มีแกงกูอยู่คนเดียวแกงกูอยู่คนเดียวชื่อแกงอะไรน้องหงหยกปีใส่ลุงน้องหงหยกอะไรนะน้องหงหยกปีใส่คนเดียวเรียกว่า aloneไม่เรียกว่าแกงหยกปีกสายลุงพี่หมอผมทำอาหารไม่เก่งหรอกนะพี่ทำเป็นแต่บะหมี่อืมไม่ต้องซีเรียสเลยพี่กินอะไรก็ได้ขออันเดียวอ่ะขอพี่ไม่ต้องทำเองฉันทำได้ครูนะชอบชายพี่ให้ทำเท่านั้นแหละทุกมืออีกกับเมียมันเฮ้ยหนูเมียพี่เอาขบุ้งด้วยนะไอหมอมันชอบเอ้ยอย่ามันเอ้าขอผักบุ้งสองตังครับสวัสดีค่ะคุณน้าคุณหมอสายตาไม่เคยโกหกที่ไหนมาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเลยโอ้ยบทนี่น้องเทียนครับเป็นครูคนใหม่ที่โรงเรียนอ๋อสวัสดีค่ะเอาแล้วน้องฝันล่ะที่เห็นมาด้วยโอ้โหก็ทุกคนยังไม่รู้อ่ะเขายุ่งอะครับเลยไม่ได้มาด้วยอ๋องั้นฝากอะวาคาโดให้น้องฝันเลยนะช่างน้องฝันเลยอ๋อครับใช่ขอบคุณมากนะมึงสามารถไปรักมากอ่ะใช่แหละต่างจังหวัดเอ็นซีเรียกดาวสองเอ็นซีเรียกดาวสองกลับมวยด่วนมึงกูงานเข้าอ่ะแต่กูรีบกลับมวยก่อนโอเคเจอกันที่บ้านพักครูเลยแล้วกันเจอกันโอ้ยฝากไว้โอ้ถามไม่ทันฝันเลยน่าจะได้รู้อะไรเยอะต้องระบายแล้วนะทั้งวันนี้ผมว่าพี่หมอนำไปเลยครับเพราะว่าน้องแทนเลือกเองเลยเองก็ได้เอาที่หัวหน้าชอบดีกว่าพี่ที่หมอน่าจะรู้อะว่าหัวหน้าแกชอบอะไรข้าแต่หัวหน้ายังรู้ด้วยว่าพี่หมอชอบอะไรหึงหรือเปล่าเออมันดูหึงอะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้สึกว่าแบบพึ่งมาไงเดี๋ยวนะรู้สึกแปลกแยกตะกะจี้แบบเนี้ยตะกะจี้หัวใจเปล่านะพี่หมอเฮ้ยมือหมอเอานะมีพันต้องเรียกไม่ใช่คนแรกนะที่คิดแบบเนี้ยขนาดแฟนพี่นะยังจิ้นพี่ไหนอ๋อสนิททางตัวจริงพี่หมอมีแฟนแล้วใช่แน่อ่ะลูกฉันเองลูกฉันเป็นหมอเด็กอยู่ที่กรุงเทพนี่ขบวนนะเกิดนะสวยเนี่ยเอ้ยขอบคุณครับคนเรามันเป็นสงสารเขาคนเรามันเป็นไปได้ขนาดนั้นได้เหรอสงสารเขาสงสารเขาแกทำให้แก๊งเราเดียวแย่เออมันเกินไปแล้วทีฟอย่าขายคอโอ้โห you are my boyfriend สวยเนี่ยเขาจุดมึงยังแล้วหัวหน้าภูผาพี่เขามีแฟนยังไงเอ้ยใครพูดเหรอจะมีแฟนพี่เก๊กเห็นมันเนี่ยนะจีบใครเป็นที่ไหนล่ะส่วนเรื่องความหวานนะไม่ต้องพูดถึงเลยใครนะที่อดทนคบกับมันได้นะพี่จะยกให้เขาเป็นแม่พระไปเลยแม่พระแม่พระแบบครูทอฝันอะไรอย่างงี้ป่ะพี่ใช่อย่างน้องทอฝันเนี่ยตู่ทุกข้อเลยน่ารักใจดีก็เข้าคนนี้ได้จดกันแต่เพียบหนึ่งลูกชาย
เออพี่หมอครับเขาสองคนเป็นแฟนกันไหมเหรอเอางี้นะพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าแต่ถ้าน้องเทียนอยากรู้เนี่ยไปถามให้พูดดูโอ้ยโอ้มึงเขาทำให้มันดูเย็นได้เลยเฮ้ยแต่เขานั่งรอหน้าบ้านเลยอ่ะอุ้ยไงเป็นห่วงว้าวมารอขนาดนี้เนี่ยหิวได้แล้วครับพ่อครัวครับรีบทำอาหารครับเพราะว่าตอนนี้แสบท้องหมดแล้วครับอุ้ยอ้อนทำไมอ่ะได้เลยพี่ให้ช่วยไหมอุ้ยไม่ต้องช่วยอยู่เฉยก็พอเออก็คือเราอินอุ้ยแล้วเขาทำอาหารเป็นหนออุ้ยนั่งเฝ้าขนาดนั้นเลยเขาหั่นกันแบบนั้นเออชิปเปอร์เขาหั่นแบบเท่ากันหั่นแบบนั้นก็กินได้เหมือนกันนั่นแหละไม่มันจะสุกไม่เท่ากันนั่นจริงไหมหมอพี่ว่าพี่เอาไก่ไปล้างดีกว่าดีทำหน้าที่ได้ดีคุณลองทำแบบนี้นะโอ้สุดท้ายก็ทำเองไม่ต้องแค่ทำเองทำให้มันบางๆหนาไปมันจะไม่สุกเนาะมาทำเองได้เดี๋ยวคุณลองทำดูมันหนาไปบางเกินสั่งกันทั้งกับข้าวอ่ะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาพ่อกลัวหัวเห็ดคุณน้ำเดือดแล้วรู้แล้วค่ะเชฟเฮียนไข่จะไหม้แล้วเฮ้ยกอดติดเวอร์เอาจานเอาจานมากลัวไม่ได้กินไปเดียวตายอยู่โอเคนะมันเคยทำหลายอย่างของกันสปอยไปมันไหม้มึงไข่เจียวเนี่ยมึงข้างก็โอเคอ่ะเอาเลยเฮ้ยตัดให้เหรอเฮ้ยมันกินได้หนาใช่มันกินได้อยู่ในป่าอยู่ในเขาอ่ะไข่ฟองเดียวก็มีค่ารู้ไหมโอ้ยกินข้าวเหลือทุกวันเลยอ่ะรู้สึกผิดเลยอ่ะแล้วเขากินไข่ไหม้ให้อ่ะถามกูด้วยว่ากูมึงเป็นอะไรกันพี่หมอ ดีพี่หมอน่ารักจังอีกว้าวเฮ้ยเอ้ยคือคนข้างรักค่ะอิ่มว้อยอาหารมื้อนี้อร่อยต้องหาเหล้าปิดท้ายหน่อยโอเคป่ะครูกูขับมอไซค์มาไม่เป็นไรไงก็จอดทิ้งไว้ก็ได้ไปรถเดียวกันว่าเขาจัดแสงดีนะเนี่ยเออโอเคครับพี่ขอบใจนะสำหรับอาหารตัวนี้ไว้ลุงเทียนมาถามเมื่อไหร่พี่ขอทำให้ลุงเทียนได้ไหมแล้วเดี๋ยวต้องเมาแล้วอยากมากลับมาเอารถแต่กลับไม่ไหวเฮ้ยแน่ๆเอ๋ก็ขับรถกลับบ้านดีๆนะครับครับคืนนี้นอนค้างคืนที่นี่แหละเป็นหมอหล่อจริงหมอมีเสน่ห์มากกลับก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวคุณลืมขอแล้วไม่ได้ลืมขอห้องในของคุณอุ๊ยซื้ออะไรมาให้อ่ะน้ำมองอะไรกันขนาดนั้นยังเส้นนี้สวยมากเส้นนี้สวยมาก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 อยากรู้ว่าเขาซื้ออะไรให้น้องตอนนี้มุ้งใหม่เออเป็นไปได้เพราะว่ามุ้งเก่าขาดเสื้อผ้ามุ้งใหม่มุ้งใหม่สีสวยซะด้วยนี่ไงทำแล้วน้ำมนต์มาได้ปะก็เห็นอยู่เพราะมุ้งมันเก่า
ปูรั่วเต็มหมดแกมันเกินไปแล้วนะรีบไปตามเลยลูกสีพุ่งแรงอ่ะหนึ่งดีนะเป็นมิกซิลดีนะเป็นเทียนถ้าเป็นกูหน่อยไม่ได้หรอกเปิดมาพูดจมูกว่าท่าแสงจันทร์สวยแหละสวยแหละเออจะสวยจริงว่ะแล้วก็แบบพอเดินไปสอนแล้วก็นักเรียนเสียงเปลี่ยนให้อ่ะเพราะอะไรเพราะได้มุงเพราะว่าได้มุงเขาซื้อมุงให้คือเขาเป็นหัวคือไม่อาจจะนึกภาพตอนได้ดอกไม้เลยอะอะไรนะไม่อาจจะนึกภาพตอนได้ดอกไม้วิ่งแอบทั่วเขาเป็นเราเขาอย่าเลยวิ่งแอบเขาแล้วก็อะไรร้องไงนะตอนเอ็ดูอะไรไม่มีอันอีกเพลงนึงอ่ะไม่มีไม่หมดได้เพียงเดียวน้าเนนน้าเนนน้าเนนน้าอะไรกันอันนั้นมาเพลงมาเลเซียเอาหรอร้องยังไงอ่ะ Number is number ตัวตาตาตัวบีตันตาเป็นการเล่นตา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 โอ้ยเอาเลยกูอ่ะสวยมากดีอ่ะคิดถึงเธอเปิด EP มาอย่างเงี้ยไทย EP แย่เออว่ะเชื่อเถอะเฮ้ยแซวหน่อยแซวหน่อยนี่เพิ่งห่างกับน้องเขาได้ไม่นานน่ะคิดถึงน้องเขาแล้วเหรอวะแสดงว่าหมอต้องรู้นะว่าเป็นเกย์อ่ะเฮ้ยกูขับรถมุกกลับไปหาเลยนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้คิดถึงแบบนั้นเว้ยมึงรู้สึกป่าวะว่าเขาเหมือนใครสักคนเหมือนน้องทอฝันป่ะเฮ้ยมึงก็รู้สึกก็มีบ้างนะแต่ว่ามันก็ไม่แปลกนะวัยรุ่นคนเมืองมีอุดมการณ์เผลอตอนเรียนอ่ะน้องเขาก็เป็นเด็กค่ายอ่ะกูก็เคยเป็นแบบเนี้ยถ้าแค่นั้นก็ดีแล้วมันมีอะไรมากกว่านี้ป่ะมีอะไรเอ๊ะแล้วอย่างงี้ท่านหัวหน้าของผมเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนกับที่รู้สึกกับน้องทอฝันไหมครับเฮ้ยมึงขับรถไปเลยพูดมากแล้วมึงอ่ะเดี๋ยวก็ตกถนนหรอกครับท่านหัวหน้าครับโอ้ยสกอร์ฟ้าไม่เคยโกหกดังมาแล้วพี่จำที่ผมเล่าให้ฟังได้ไหมเรื่องงานแต่งงานนะพี่ที่เนี่ยเขามีธรรมเนียมว่าให้เจ้าบ่าวทำเสลี่ยงรับเจ้าสาวที่บ้านแต่ปีนี้พิเศษหน่อยลองใส่เก้าอี้เข้าไปด้วยเห็นเจ้าสาวเขาบอกว่านั่งบนแผ่นไม้หรือเปล่าแล้วมันรู้สึกไม่ปลอดภัยพี่เออเนี่ยแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองขึ้นเลยก็ได้โหถ้ารู้งี้เราเต้นอย่างนักคาเปิดแย่กว่าเดิมอีกอะน้องใช้หลังวิศวะเลยลูกยิ่งสูงอะยิ่งแบกยากพี่ว่านะมันต้องเปลี่ยนแบบเว้ยอย่างเงี้ยใช้การไม่ได้หรอกอันตรายเปล่าวิศวะวิศวะเออพี่เรียนวิศวะนี่ว่างั้นพี่ก็ช่วยพวกเราได้ดิเฮ้ยพี่ไม่รู้อะไรหรอกเอาเลยลูกเอาเลยลูกสู้เขาแต่พี่รู้เยอะกว่าพวกเราที่นี่นะเออเก่งพี่มีต้องใช้แล้วว่าเดี๋ยวว่าทุกคนครับนี่คือเสลี่ยงที่ผมพูดถึงนะครับขอบคุณ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 ต้องการกำลังเสริมไหมกำลังเสริมมาแล้วมีความสุขช่างกล้าหวานเลยช่างกล้าโอ้กล้าวใจวะอ้าวหายเหนื่อยแล้วแหละเดี๋ยวลองยกนะครับ1 2 3ยกเลยครับโอ้โห
เอาแล้วยิ้มให้เล่นปฏิกิริยายิ้มให้ใครกันแน่รู้ไหมอุ้ยอ้าวใส่ก็อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเล่นไม่หึงไม่ห่วงแต่อย่าควงเข้ามาให้เห็นถ้าไม่จำเป็นอย่ามารักกันใกล้ๆเป็นฉันฉันก็รู้สึกนะว่าเขาแบบไม่ได้ทำดีกับเราแค่คนเดียวหล่ออะไรอย่างเงี้ยมาจนไปกินข้าวต้มที่บ้านครับบ๊ายบายข้าวบ๊ะครับบ๊ายบายแล้วจังอยากไปก็ไปเออผมไม่หิวเออกูทำอะไรผิดวะกูทำอะไรผิดวะพี่น้องเขาเป็นพี่น้องกันเฉยเขาเป็นฉันนะทำคืนไงที่ตลาดไงที่ตลาดไงเออทำคืนไงสำเร็จจริงๆคงมีกล้องสองที่แบบสำเร็จตกหลุมผาซัวใครเป็นคนไปบอกเขามาครับว่าผมสร้างเครื่องบินได้เนี่ยของขำเหรอพี่ชาวบ้านจะได้เชื่อไงเออลองเทดูรักมากอ่ะเสลี่ยงของครูเนี่ยมากอ่ะช่วยทำให้เจ้าสาวเนี่ยนั่งสบายบอกแพ้เครื่องบินเหมือนกันเออเออเราไปว่าครูกระจายรีบๆกินแล้วก็รีบๆเข้าบ้านกันแล้วกันเนาะคืนนี้มันเป็นคืนหมาหอนอ๋อก่อนวันแต่งงานเหรอคืออะไรครับเออผมพูดจะคืนหมาหอนเลยเนี่ยเอาเป็นว่าคืนนี้ครูอย่าพูดอย่างนี้มันยิ่งใหญ่ครูบ้านไอ้ที่สำคัญน่ะอย่าออกมาเพ่นพ่านแล้วกันเนอะพูดอย่างนี้ทุกเรื่องเกิดเรื่องทุกเรื่องจะคืนหมาหอนผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เหมือนอยู่ในเมืองมาเลยเนาะน้องคนเนี้ยคืนหมาหอนมันเป็นคืนก่อนวันแต่งงานโอ้เขาห้ามเด็กๆออกจากบ้านตอนกลางคืนนะครับฉันว่าเรื่องนั้นแน่เลยหรือว่ามันจะเกี่ยวกับตำนานผ่าบันดาวก็เป็นไปได้แล้วพี่แล้วเราไปดูดีกว่าว่าหมาที่ไหนมันหอนกูชอบอ่ะเด็กดื้อมันเป็นแบบสมัยใหม่เลยคือสมัยนี้หมาที่ไหนมันหอนยังคืนนี้ยาวไกลอย่าแกล้งอย่าแกล้งน้องแบบนั้นนึกว่ากลับหน่วยไปแล้วซะอีกสังหรณ์ใจว่าจะมีคนทำอะไรเราก็คิดถูกใครจะไปคิดอ่ะว่าคืนหมาหอนที่เขาพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอย่างว่าผมก็นึกว่ามันเกี่ยวกับตำนานผ่าบันดาวซะอีกเอาแล้วอุ้ยไปได้ยินมาจากไหนคุณก็รู้เหรอโปะแตกหรือเปล่าลองเล่าให้ฟังมาดิเขาบอกว่าในคืนสิ้นปีอ่ะถ้าเราขึ้นไปบนผ่าบันดาวแล้วนับดาวให้ครบ 1,000 ดวงอ่ะเราจะขอพรอะไรก็ได้1ข้อแล้วข้อนั้นน่ะจะเป็นจริงแล้วลองเล่าให้ฟังนะคุณว่าเจ้าป่าเนี่ยที่เขาจะไปแต่งงานพวกเนี้ยเขาเคยขึ้นไปขอพรนะว่าขอให้ได้กลับมาแต่งงานแล้วก็ได้กลับมาแต่งงานจริงๆอ่ะเออผมได้ยินมาว่าคุณเคยพาครัวสาวคนก่อนไปแล้วน้องดูอยากขึ้นไปมากครูผมอยากขึ้นไปบ้างหัวหน้าเชื่อในตำนานหาบรรดาหรือเปล่าเฮ้ยถึงบ้านแล้วรีบนอนนะพรุ่งนี้งานเริ่มแต่เช้าเอะอะไรก็ได้ไปนอนคุณไม่ต้องเล่นทางให้ผมฟังเท่าไหร่ละจะได้นอนสัก
พูดไปเปรยนะเรื่องอะไรล่ะกระต่ายกับเต่าด็อกแดกเอ็นดูเขาอย่างไรก็ขอบคุณหัวหน้าที่เดินมาเป็นเพื่อนพี่ก็มาติดมากเลยตายเราทำดีอุ้ยเออเนี่ยเคยไอ้เห็นอะไรกับมามองอยากรู้ว่าไฟแป๊บๆๆนี่มันต้องไปดูข้างหลังแล้วแต่มันใหญ่กว่าเทียนนะเอาแล้วเฮ้ยชอบอ่ะได้เห็นประเพณีมาก่อนครับแม่ไปเอาเจ้าสาวมาก็ปล่อยเนื้อระวังต้องเสลียงเอาเจ้าบ่าวมาเจ้าบ่าวมาเอาเจ้าสาวก่อนทับมือกันไว้ห้ามกันแบ่งกันเถอะอุ้ยขอให้อยู่กันเจ้ามีลูกขอปีได้ปีนะโอ้ยมันสวยงามน้องชอบเครื่องหัวครับก่อนแล้วค่ะเออตามแก้มก่อนตามแก้มก่อนได้มาได้แก้มก่อนครับมันเป็นการทำนายพี่ถ้าไข่ตกเนี่ยแปลว่าจะไม่มีลูกเออแปลกดีว่ะเคยได้ยินแต่ถ้าเกิดอยากมีลูกเนี่ยต้องทำช่วงไข่ตกวิทยาศาสตร์อะเนาะมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มยังไงเนอะดีจังเลยอะสนใจไปด้วยจะละเล่นหรอโอ้ยพี่ไปดูเล่นช่องกันไหมช่องโอ้ยเนี่ยเนี่ยพี่ลูกขังยักษ์เนี่ยเรียกว่าช่องไอเนี่ยแถวบ้านพี่เขาเรียกว่าลูกขังเลยสักหน่อยไหมพี่ขำๆเอาดิเฮ้ยอีพี่ขอเรื่องอะไรเล่นกันเฮ้ยแข่งกับเขาเรื่องใช่ไหมมาเขาเรื่องแชมป์หมู่บ้านอ๋อต้องกระทบกันแล้วมันจะหมุนเอ้ยจ้าจ้าจ้าลำลองมึงดูน้ำเทียมของมึงน้ำเทียมของมึงตอนนี้เป็นเด็กดอยเตรียมตัวแล้วเว้ยแล้วตีฮาวันนันแบบไว้เหรอครับผมว่าครูเทียนเนี่ยจะอยู่ได้มาถึงเดือนแล้วยี่ใครจะได้ตังค์อะครับเออมีอะไรสตังค์อะเออก็ผมอยู่ฝั่งครูเทียนแล้วเหรอเย็นเย็นยังเหนื่อยอีกต้องหลายวันเฮ้ยอย่าพูดเป็นลางดิเฮ้ยนี่ซอยมึงนับวันได้เหรอวะเฮ้ยไม่ทีครูคนอื่นมันเห็นนับเลยวะเฮ้ยเก่งจังเลยหมอเนี่ยคิกคุกคิกคุกคิกคุกเฮ้ยเอาละเอาละเอาละเอ้ยเล่นลูกขังหน่อยมึงแล้วเขาหล่อแล้วเขาหล่อแบบแล้วพอแต่งชุดนี้เขาคือพระเอกอังกอร์มันเขาคือหัวโจกเออเออมาจีบละออนช่างเหมือนครับครับผมหน้าพี่เทียนโคตรเก่งเลยสู้ให้หน่อยดิจอมแก่นทำเขาหัวหน้าเท่มากทำไมกลัวเหรอครับหัวหน้าเออกลัวที่ไหนเออแล้วถ้าผมชนะเนี่ยคุณจะให้อะไรเอางี้ใครชนะเนี่ยสั่งอะไรก็ได้หนึ่งข้อพอไหมเขาเล่นเขาลูกเขาหน่อยสนุกแน่ขอซ้อมมือหน่อยไม่ได้เล่นนานแล้ว
าแรดูสนุกสุดโอ้โหนี่คือไม่กระแทกกับอะไรแล้วนะกูชอบกองเชียร์ว่ะคุณที่โกงอ่ะเชื่อคนดีกว่าผมอ้าวสลับกันคุณกลัวแพ้เหรอครับคุณครูเกียดเสื้อเกียดเสื้อ US Armyไม่เชื่อมันสากอะจะได้เป็นแรงเสียดทานมากขึ้นไงเออวิทย์ป่าววิทยาศาสตร์ป่ะพร้อมนะครับพร้อมนะครับ1 2 3เอ้ยเอ้ยหัวหน้าแพ้ใครอยู่ทีมหัวหน้ายกมือขึ้นฉันเชียร์น้องฉันเชียร์น้องฉันเชียร์ฉันเชียร์เทียนเทียนแทนหมดเลยไม่สนุกเลยอ๋อเทียนไม่เมื่อกี้ของเทียนจะของหัวหน้าจะหลุดแล้วไม่แต่หัวหน้าคิดอะไรก่อนคิดถึงทอฝันหรองั้นฉันเชียร์หัวหน้าโอเคโอเคฉันเชียร์หัวหน้าโอเคถ้าแพ้หยิกปากนะได้นี่ไงพร้อมกันอ๋อเทียนชนะเทียนชนะนิดนึงโอ้ อะไรขนาดนั้นอ่ะท้าทายเกียรติพี่ช่างว่ะไม่พาไปพี่พาบันดาวแน่เลยสามารถพวกคุณจะขออะไรผมอยากไปพาบันดาวนั่นไงตามเรื่องอ่ะตามท้องเรื่องถ้ากูแม่นแบบตั้งแต่แรกอ่ะจริงทุกวันที่16กูคือมหาเศรษฐีดอกเออเกือบไปแล้วเกือบไปคุณเจมส์ละหัวมันล็อกมึงเฮ้ยจะพาไปคืนนี้เลย27เนี่ยพอเป็นอย่างนี้จะรู้เลยว่าน้องต้องกลับบ้านจะอยู่ได้ไม่ถึงเดือนรู้เลยต้องไม่เจออะไรแน่เลยอ่ะกูรู้เลยไม่หนอกมันกูรู้กูเป็นคนเก่งมันง่ายละแต่ก็จริงยาจะหมดต้องไปเอายาทอฝันเขามีมิชชั่นใช่ไหมก็เลยต้องขึ้นไปทำให้ทอฝันเนาะหมดแล้วเหรอหวังว่าจะทันก่อนสิ้นปีนะเราทำไม่ท้อฝันเล่นให้ธรรมชาติก่อนยังรอมาบิ๊กเดทหอมนั่นแน่นั่งตัวหองซุยเลยหรอจะไปงานเลี้ยงที่ไหนครับเนี่ย โอ้ยขนาดใช้หมอโรงพยาบาลสมุทรในเมืองไม่น่าไปใช้งานเลี้ยงแล้วมั้ง น่าจะไปงานเด็กมากกว่า ชอบหมอโอ้ยงานเด็กตัวขึ้นกันที่สองคนอ่ะก็ไม่ถูกจีดูดีแล้วนะครับไอ้หลังถ้ายังไม่หยุดพูดเนี่ยจะโดนผมจับซ่อมแน่เอาไหมเอาไหมยอดเอาหัวเบาครับไปแล้วเฮ้ยชอบกูชอบการแต่งหล่ออ่ะเขาเป็นไอ้โกฮอตเขาเขินเยี่ยมใช้สิทธิ์ก่อนเป็นเพื่อนไงฉันซ่อมไม่ได้ไงบอกให้ข่าวมากเลยอ่ะครับเขินพี่บ่าวครับผู้สาวขาเหรออย่าบอกนะ
เอ้ยรอหน้าบ้านเลยจะยินเสียงมอเตอร์ไซค์เลยขึ้นไปขึ้นไปทิศแต่งตัวหล่อยังไงนะนี่อยากได้ยินคำนี้นั่นแหละแต่งมาเพื่อให้ชมคุณนึงแกะบ้ายออกอ่ะใส่ครั้งแรกมาๆเดี๋ยวผมแกะให้อ๋ออันนี้ไงที่อยู่ในไตเติ้ลน่ะดีไซน์ดีมากโอ้โหมองนะสายตาไม่เคยโกหกเก็บไว้ไม่ได้หรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดีกว่านะเอ้ยต่อยต่อยโอ้โหถือกระบอกน้ำอย่างนั้นอะว้าวสกินชิปหนึ่งธรรมชาติหนึ่งเขาเรียกเป็นธรรมชาติมากเรื่องจริงแหละว่าสรุปไปเจอถ้ำทางนั้นไม่ป่าติดถ้ำป่านะโกอันนี้ป่านันผีเหรออะไรนะนี้นะเดี๋ยวเทียนเอาคนแอบมาสูบบุหรี่ไม่น่าจะของคนที่เข้ามาลักลอบเลยตัดไม้ต้นไม้อะไรหัวหน้ารังใหม่ยังใหม่อยู่แถวนี้แสดงว่าเพิ่งมีคนผ่านไปโอ้อุตส่าห์จะมาเที่ยวก็มีทำงานอาจเป็นไปได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกชาวบ้านที่มาเก็บของป่าแล้วเขาไม่ได้พกอุปกรณ์อะไรของเขามาด้วยปะเออระวังอันตรายกลัวกลัวEP 4เอ้ยพาร์ท 4เดี๋ยวด้วยอ่ะกลัวจะบอกว่าจะเดินโอ้ยโอ้สวยมากปล่อยไหมคุณปล่อยไหมคือจัดน้องเป็นหัวใจออกกำลังกายมากไม่ได้น้องเป็นหัวใจนั่นนั่นใส่มาได้แรงไงโอ้ยหล่อมากกระบอกน้ำนี้ไม่ขายยังคะแบ่งกันเฮ้ยเอื้ออาทรจุบถักอ้อมหนึ่งโอ้เฮ้ยนี่กินเลยอ่ะไม่ลังเลเลยอ่ะอีกไกลไม่แน่หัวหน้าจวนถึงแล้วอยากไปเที่ยวชีลาคุมไหมได้ดิโอเคเจนจะหน่อยโอ้จะอุ่นเลยแขนดีคือแบบวางใจแล้วคนนี้แหละสวยจริงหมอมากหายเหนื่อยไหมไม่ดีคือเสียงสะท้อนใช่ไหมเฮ้ยตอนเด็กๆที่เดิมแหละพ่อผมเคยพาผมมาที่นี่พ่อบอกว่างานของพ่อคือการปกป้องต้นไม้ทั้งหมดที่ผมมองเห็นโอ้โหมีวันนึงพ่อออกลาดตระเวนพ่อก็โดนยิงอุ้ยทุกวันนี้ยังจับคนที่ทำไม่ได้เลยก็ไม่แปลกใจเนาะ
มันเป็นอย่างนี้จริงตอนนั้นน่ะผมโกรธพ่อมากโกรธที่พ่อเอาชีวิตไปแลกกับต้นไม้พวกนี้แล้วก็โกรธที่พ่อทิ้งแม่กับผมเอาไว้ตอนนี้ผมได้กลับมายืนตรงนี้เรียนนั่นดีมันทำให้ผมเข้าใจความรู้สึกของพ่อแล้วว่าพ่อรู้สึกยังไงป่านี้เป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนอาชีพเป็นชีวิตของคนที่นี่ถ้าผมต้องตายแบบพ่อผมจะไม่เสียใจโอ้ยไม่ได้สิแต่คุณอย่าลืมคิดถึงคนข้างหลังด้วยนะรู้ใครๆก็รักชีวิตกันทั้งนั้นแหละถ้าพวกเราไม่ทำแล้วใครจะทำโอ้ดีมากจริงนะครับเสียงอ่อนลงเสียใจเรื่องพ่อคุณไหมครับโอ้โหวิวรู้ป่ะวิวพันล้านมากพ่อแม่ผมเสียไปหมดแล้วไม่มีใครที่ผมต้องห่วงว่าแต่คุณเถอะขึ้นมาวันนี้ลงล่างไม่ว่าถ้าคุณจะหมั่นกับแฟนนะผมไม่มีหรอกตอนตัวอยู่ไหนพ่อแม่หรือเปล่าที่เขาหมายถึงไม่เชื่อก็เรื่องของคุณผมว่าไม่เชื่อเหมือนกันนะว่าคนอย่างคุณเนี่ยจะไม่มีใครให้ห่วงส่วนเนี่ยคนอย่างพวกคุณเนี่ยนี่เนี่ยรู้จังหวัดไม่ใช่หรอเฮ้ยคือว่าไม่ใช่ทุกคนถ้าคุณรู้จักผมมากกว่านี้คุณจะรู้ว่าผมอ่ะไม่เหมือนคนพวกนั้นเชื่อผมสิอยากรู้จักไหมอยากรู้จักไหมขออีกทีได้ปะมึงมึงที่อะไรมึงเชื่อผมสิจะรู้จักไหม yes โอ้โหแล้วที่เขาว่ากันว่าคุณสนิทกับครูอาสาคนก่อนอะเอาแล้วเต็มใจทำไมจะจีบผมหรออุ้ยเปล่าผมแค่อยากรู้เฉยๆอ่ะไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบสำหรับผมอ่ะทองฝันเป็นเหมือนน้องสาวที่ผมรักที่สุดตลอดไปเลิศผมเล่าเรื่องตัวเองเยอะแล้วตามผมถามคุณบ้างคุยกันให้เสร็จอย่าถามอะไรอ่ะแผลที่หน้าอกของคุณนึกว่าจะไม่ถามซะแล้วแผลเนี้ยเป็นแผลผ่าตัดหัวใจตอนนั้นอะนะผมนึกว่าผมจะไม่รอดซะแล้วแต่ยังโชคดีที่รอดมาได้มันเหมือนได้เกิดใหม่ได้มีโอกาสแก้ตัวอีกครั้งหัวหน้ารู้หัวหน้ารู้หัวหน้ารู้จับมาเลยเถอะเดี๋ยวเมื่อไรเดินลำบากเดี๋ยวสักพุ่นผมอยากถามอีกข้อหนึ่งคุณเป็นอะไรกับทองฝันโอ้ยดนตรีจบปิดจบไม่เอา
แกงอีกแล้วดีลิซีนหนึ่งโอ้สวยจังอุ้ยนกนกหายากนกเงือกนกเงือกนกกำลังนกเงือกนกเงือกนกเงือกหายากโอ้สวยมากเคยแต่เคยเห็นในช่อง Discovery อะไรเงี้ยอืมเด็กเมืองมากมีแต่ป่าที่กรมสัตว์ป่าเท่านั้นนะจะมีอะไรแบบนี้ใช่ใช่จะบอกว่าตัวเองอยู่ไรดีเหรอก็ชมหน่อยนกเงือกเป็นสัตว์ที่รักเดียวใจเดียวโอ้ยถ้ามันเจอเนื้อคู่แล้วมันก็อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วถ้าคู่ของมันตายอ่ะมันจะตายกันถ้าคู่ของมันตายตัวที่เหลือเนี่ยมันจะรอคู่มันอยู่ที่เดิมจนมันตายตามไปโรแมนติกกันนะเนี่ยเหมือนนกเหรอดิทำไมเลือกเพื่อกันเหมือนภูผาจะร้องไห้เลยภูเขาดีแล้วเมื่อกี้ยังโมโหอยู่เลยเนี่ยต่อไปการเสียสละเพื่อส่วนรวมคือความกล้าหาญอันยิ่งใหญ่เพื่อนเข้ามาหายตัวเมืองเว้ยเฮ้ยตูนไอ้เทียนเฮ้ยสรุปว่าคนที่ทำให้มึงหวั่นไหวไม่อยากกลับบ้านเนี่ยคือผู้ชายเหรอวะเอ้า